สวัสดีค่ะคุณทิชาค่ะค่ะถ้าเทียบดูแล้วทองคำเป็นยังไงบ้างคะอาการจากวันก่อนทรงตัวมาจนถึงวันนี้ไหมคะหรือว่ามีการไหลลงบ้างหลังจากที่ทองคำพุ่งทะลุเทรนด์ไลน์ขาลงมาในวันจันทร์นั้นนะคะราคาทองคำก็ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,301 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะคุณชิชาคะแต่เราจะเห็นได้ว่าวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มกลับมาปิดบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกแรงขายทำกำไรลงมาบ้างทองคำณขณะนี้มีการอ่อนโตลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เชื่อได้ว่าราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายปัจจัยบางส่วนค่ะโดยเฉพาะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะดูเหมือนจะทำให้นักลงทุนบางส่วนยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งค่าเงินเยนเองทั้งสวิสฟรังก์นะคะรวมถึงทองคำเองก็ยังคงได้รับแรงหนุนทำให้ณขณะนี้ทองคำก็ยังแกว่งตัวค่อนข้างทรงๆนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ1เดือนมากนักค่ะค่ะถ้าเป็นประมาณนี้กรอบของการดูทองคำเนี่ยค่ะเราขยับแนวรับแนวต้านไหมคะหรือน่าจะให้ไว้ประมาณเดิมและที่เท่าไหร่ดีคะยังคงใกล้เคียงกับราคาเมื่อวันอังคารนะคะในแง่ของแนวรับแนวต้านแนวรับสำคัญนะขณะนี้เนี่ยประเมินว่าแนวต้านที่เคยทะลุมานะคะคุณทิชาคะในโซน 1,290-1,292 ก็จะเป็นแนวรับสำหรับวันนี้ที่นักลงทุนทองคำจะต้องจับตาค่ะตราบใดที่ทองคำยังสามารถรักษาระดับเหนือ 1,290-1,292 ได้เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นมานะคะเพื่อทดสอบแนวต้านอีกครั้งซึ่งเราประเมินว่าแนวต้านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นจุดในการขายทำกำไรระยะสั้นได้เนี่ยอยู่ในโซน 1,307 จนเหนือระดับ 1,311 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะณขณะนี้ก็เน้นเก็งกำไรในกรอบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เข้าซื้อบริเวณแนวรับตั้ง stop loss ไว้ถ้าหากว่าราคามีการหลุดระดับ 1,287 ค่ะค่ะเราพูดถึงแนวต้านเอาไว้ไกลเกินฝันไหมคะหรือตอนนี้ขอพูดถึงแนวรับก่อนแนวต้านนี่เรายังไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นยังไงเชื่อได้ว่าหลังจากที่ break out ดาวเทรนด์ไลน์มานะคะในวันจันทร์ราคาทองคำณขณะนี้เนี่ยมีโมเมนตัมเชิงบวกมากยิ่งขึ้นแต่การจะปรับตัวขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยเชื่อได้ว่าจะต้องรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาส่งผลหนุนราคาทองคำมานะคะถึงแม้ว่าเทคนิคจะหนุนราคาทองคำขึ้นมาแต่ว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยเรายังมองว่ายังไม่แน่ชัดมากนักค่ะคุณพิชาเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังรักษาฐานเนื้อ 1,290-1,292 ก็มองว่าจุดนั้นน่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อนะคะณขณะนี้เองทองคำก็ยังแกว่งตัวอยู่ใกล้ๆแนวรับโซนดังกล่าวค่ะดังนั้นนักลงทุนอาจจะใช้จุดแถว 1,290-1,292 ในการเข้าซื้อนะคะในขณะเดียวกันค่ะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่า 1,311 เนี่ยมันดูไกลเกินไปนะคะนักทุนอาจจะรอดูบริเวณแนวต้านทางจิตวิทยานะคะในโซน 1,300 เป็นแนวแรกก็ได้ของวิชาถ้าหากว่าทะลุขึ้นไปยืนได้ก็ถือทองคำต่อเพื่อรอขาย 1,311 แต่ถ้าหากว่ายังไม่ทะลุขึ้นไปยืน 1,300 ได้นะคะใครที่เป็นกำไรอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีการทยอยขายออกไปบ้างเพื่อลดความเสี่ยงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นทองไทยคอนเวิร์ตมาจะรับได้ที่กี่หมื่นและขายที่ประมาณไหนดีคะถ้าเป็นทอง 96.5 นะคะถ้าคอนเวิร์ตกลับมาเนี่ยแนวรับหรือว่าแนวเข้าซื้อเนี่ยจะอยู่ในโซน 19,200 บาทต่อบาททองคำของทิชาในเท่ากันค่ะจุดท้ายนะคะจะอยู่ในโซน 19,550 บาทต่อบาททองคำค่ะโอเครอย่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากเลยค่ะ